สวัสดีครับมิตรรักคริปโตคาและ NFT เกมทุกท่านนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมมีการพูดถึง8มาตรการเยียวยาเกมไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตมาตรการบางอย่างนะครับที่จะช่วยทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากเข้ามาเล่นมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นก็จะมีอยู่3มาตรการนะครับณวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า3มาตรการที่จะดึงดูดผู้เล่นใหม่มีอะไรบ้างนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าใครที่กำลังสนใจประมูลคาร์เวิร์กช็อปอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ถึงวันที่5นะครับก็จะเป็นช็อปเชียงรายแล้วนะครับใครที่ดูคลิปภายในวันนี้นะครับก็น่าจะยังทันอยู่นะครับเอาละครับเราไปดูมาตรการดึงดูดผู้เล่นใหม่กันดีกว่านะครับสำหรับมาตรการแรกนะครับนั่นก็คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับปรับลดราคาลงมานะครับเหลือที่550ซีคานะครับก็คือลดลงไปถึง50ซีคานะครับแต่สำหรับในส่วนนี้นะครับก็แน่นอนครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังมีรถไม่ถึง5คันนะครับซึ่งถึงแม้คุณจะไม่เคยเปิดกล่องมาก่อนนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อรถในมาร์เก็ตถึง5คันนะครับคุณก็จะเปิดกล่องไม่ได้นะครับอันนี้เขานับรวมนะครับว่า5คันเนี่ยไม่ว่าจะเปิดกล่องหรือจะซื้อในมาร์เก็ตนะครับก็ถือว่าเป็น5คันเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามองจากจุดนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่ามาตรการนี้นะครับเอามาดึงดูดผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะผู้เล่นเก่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีรถเกิน5คันกันหมดแล้วนะครับซึ่งจากมาตรการนี้นะครับอาจจะดึงดูดผู้เล่นใหม่ให้เข้ามามากขึ้นนะครับและยังสามารถนำเงินเข้าพูลได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับมันจะถูกกว่าไปซื้อที่เต็นท์นะครับเราลองดูราคาเต็นท์ตอนนี้กันนะครับเอาละครับเรามาดูราคารถเต็นท์มือ2กันนะครับห้าวมีคนมาปล่อยราคาที่550ซีคาแล้วนะครับตอนนี้คาดว่าจากการที่ทางโชว์รูมนะครับลดราคารถใหม่ป้ายแดงลงมาเหลือ550ซีคานะครับบรรดาเจ้าของรถมือ2นะครับก็คงลดราคาลงมาขายเต็นท์ให้มันราคาใกล้ๆกันนะครับแต่จากตรงนี้นะครับถ้าเราดูให้ดีนะครับการซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็คุ้มกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้550ซีคานะครับแต่ว่ารถถูกใช้งานไปแล้วนะครับฉะนั้นคุณจะเหลือเวลาวิ่งอยู่อีกแค่ไม่กี่วันนะครับจากตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าอายุการใช้งานนะครับมันก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องเสียค่าซ่อมแล้วนะครับเอาละครับมาดูกันว่าจะมี550ซีคากันเยอะไหมนะครับก็ยังมีอยู่แค่3คันแรกนะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับจะมีมาอีกไหมเริ่มมีราคา550 548ลงมาแล้วนะครับนะครับจบกันไปกับมาตรการที่1นะครับกับการลดราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาตรการที่2กันนะครับว่าเดฟเขาปล่อยมาตรการอะไรออกมานะครับสำหรับมาตรการที่2นะครับก็คือทางเดฟเนี่ยลงทุนเงิน100 BNB นะครับเพื่อที่จะซื้อเหรียญ C คาร์แล้วก็ C แพนกลับมานะครับโดยทางเดฟได้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าไปดูทรานแซคชันนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันนะครับนี่ก็คือแอดเดสกระเป๋าที่ทางเดฟแปะลิงก์ไว้ให้นะครับจะเห็นว่านะครับมีเหรียญเข้ามาในกระเป๋านะครับจำนวนมากนะครับก็หลายทรานแซคชันอยู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการโอนเหรียญนะครับไปเข้ากระเป๋าของคริปโตคาร์ดีพอยเออร์นะครับถ้าดูจากเลขเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหลักนะครับเป็นพูลหลักของเขานะครับมีการโอนเข้าไปอยู่ที่ 98,070 เหรียญ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ C คานะครับสำหรับข้างบนนะครับมีการโอนเหรียญคริปโตเพลนเข้าไปทั้งหมด 42,475 เหรียญ นะครับเข้าไปยังกระเป๋านี้นะครับสำหรับกระเป๋านี้ผมก็คงไม่กดเข้าไปดูแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ทำคลิปเกี่ยวกับคริปโตคาร์สนะครับก็มาโฟกัสกันเฉพาะของคริปโตคาร์แล้วกันนะครับก็นะครับจากเท่าที่ดูแล้วนะครับก็100 BNB เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะซื้อได้กี่เหรียญ นะครับเพราะนี้เขาซื้อทั้งคริปโตคาร์สแล้วก็คริปโตเพลนนะครับแต่จากตรงนี้นะครับก็เป็นการยืนยันได้ว่าทางเดฟเนี่ยมีการซื้อเหรียญคริปโตคาร์และโอนเข้ากระเป๋าหลักไป 98,000 เหรียญ นะครับโดยประมาณนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเลยครับก็ช่วยได้นิดหน่อยนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมกล่าวไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะนะครับถ้าเราเทียบกับเดฟที่อยู่เฉยๆนะครับกับเอ้ยก็ซื้อเหรียญกลับมาบ้างนะครับจากคลิปที่แล้วซื้อมาแล้ว 200,000 เหรียญ นะครับอันนี้อีก 98,000 เหรียญ นะครับก็ถ้าตีเป็นเลขกลมๆก็เรียกว่าประมาณ 300,000 เหรียญ นะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่2นะครับที่ทางเดฟทำออกมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาตรการที่3กันนะครับสำหรับมาตรการที่3นะครับเราก็จะต้องมาดูกระเป๋าของเกมคริปโตคาร์สนะครับถามว่าทำไมต้องมาดูกระเป๋าของคริปโตคาร์สนะครับก็เนื่องจากว่ามาตรการที่3ของเขานะครับก็คือการเอาเหรียญ นะครับจากกระเป๋าหลักนะครับ7ล้านเหรียญ นะครับใส่เข้าไปในกระเป๋ารีวอร์ดใบนี้นะครับนี่นะครับส
ซึ่งกระเป๋ารีวอร์ดเนี่ยก็คือกระเป๋าที่จะคอยจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้เล่นนะครับฉะนั้นใครที่กลัวว่ารีวอร์ดจะหมดนะครับตอนนี้นะครับทางเดฟก็เพิ่มไปให้อีก7ล้านเหรียญแล้วนะครับดูจากตรงนี้แล้วนะครับหลายคนก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าถ้าอย่างเงี้ยกระเป๋าหลักมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าหลักกันเลยนะครับว่าโอนออกมา7ล้านเหรียญแล้วนะครับแล้วกระเป๋าหลักจะเหลือเท่าไหร่นะครับนะครับนี่ก็คือกระเป๋าของคริปโตคาร์นะครับนี่นะครับโทเค็นคริปโตคาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับกระเป๋าหลักนะครับคริปโตคาร์ดีพลอยเออร์สนะครับนี่นะครับหมายเลข 7BA9CA3 นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับว่ามันมีอยู่ประมาณ 26.9 ล้านเหรียญนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองซูมดูกันนะครับนี่นะครับจากที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับว่าเมื่อวันที่2นะครับจะมีอยู่ 26.9 ล้านเหรียญนะครับขยับมาวันที่3นะครับก็จะมีอยู่27ล้านเหรียญนะครับในกราฟเนี้ยมันยังโชว์อยู่ว่า27ล้านเหรียญนะครับเนื่องจากกราฟอัปเดตล่าสุดคือวันที่3มกราคมนะครับนี่นะครับมันมาได้มากสุดแค่นี้นะครับแต่ณวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับฉะนั้นนะครับรายการเหรียญออกเนี่ยมันยังไม่มาโชว์ในกราฟนี้นะครับซึ่งถ้ามันโชว์แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจาก27ล้านมันก็คงจะตกมาเหลือ20นะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เท่ากับว่ากระเป๋าหลักมันก็ลดเหลือ20ล้านเหรียญแล้วสินะอย่างนี้มันก็ดูไม่โอเคหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าทางทีมเดฟเนี่ยเขาก็มีการคำนวณ นะครับเกี่ยวกับ8มาตรการที่ผมเล่าไปให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับว่าด้วยมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะมาตรการการซ่อมรถเนี่ยมันจะทำให้เหรียญเข้ามาในระบบนะครับถึง20ล้านเหรียญซีคาร์นะครับจากฟีเจอร์ในการซ่อมรถนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับฉะนั้นนะครับการที่เอาเงินออกจากกระเป๋าหลักนะครับไปสู่กระเป๋าที่จะต้องจ่ายรีวอร์ดนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เดฟคำนวณเหรียญมันจะกลับเข้าไปในรีวอร์ดพูลประมาณ20ล้านเหรียญ นะครับซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงไม่ได้ซ่อมรถกันนะครับแต่จะเป็นการฟิวชั่นแทนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นซุปเปอร์คาร์หรือแรคาร์หรือคนที่มีเลเจนด์อยู่แล้วนะครับส่วนนี้เขาก็จะต้องซ่อมอยู่ดีนะครับนั่นหมายถึงว่ายังไงนะครับเมื่อครบอายุรถนะครับมันก็จะต้องมีเงินไหลกลับเข้ารีวอร์ดพูลแน่นอนนะครับจากการซ่อมรถนั่นเองนะครับจากที่เราเห็นตรงนี้นะครับกระเป๋าหลักเนี่ยเหลืออยู่20ล้านนะครับเพราะถูกโอนออกมา7ล้านนะครับมาใส่ที่กระเป๋ารีวอร์ดพูลนะครับตอนนี้กระเป๋ารีวอร์ดพูลมีถึง13ล้านเลยนะครับรวมกัน2กระเป๋านะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีอยู่ 33.39 ล้านนะครับและถ้าดูจากวันที่รถจะต้องซ่อมนะครับโดยอิงจากรถของผมนะครับคันที่เร็วที่สุดนะครับก็คือวันที่6นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมอัดคลิปวันที่5นะครับอันนี้ก็คือจะต้องซ่อมพรุ่งนี้แล้วนะครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นวันที่7นะครับก็ไล่กันมา1วันนะครับนั่นหมายถึงว่าในวันที่6หรือวันที่7นะครับก็คือภายในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับจะต้องมีเหรียญเข้าไปในรีวอร์ดพูลนะครับจากการซ่อมรถน่ะหลักล้านเหรียญแน่นอนนะครับแต่จะกี่ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะถึงแม้คนที่มีคอมมอนคลาสสิกนะครับจะจับฟิวชั่นนะครับแต่คนที่มีแรร์หรือมีเลเจนดารี่นะครับอันนี้เขาก็คงจะต้องซ่อมรถอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนที่มีเลเจนดารี่เนี่ยก็ไปไหนไม่ได้ละส่วนคนที่มีแรร์ก็อาจจะยังเสียดายรถอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ฟิวชั่นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก่อนจบกันนะครับก็มาดูราคาเหรียญกันนิดนึงนะครับราคาณตอนนี้นะครับก็ขยับมาอยู่ที่ 0.2 นะครับหลังจากที่ลงไปต่ำสุดที่ 0.1 น่าจะประมาณ 1.7 ราวๆนี้นะครับ 1.716 กว่าประมาณนี้นะครับตีเป็นประมาณ 0.167 นะครับตอนนี้ก็มีการซื้อขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับเหลือที่ 0.2 นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นของกราฟในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะลงมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงต่อแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับก็ถ้าใครลากเส้นนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะลงไปอยู่ในทิศทางเดิมนะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะครับลงมาในทิศทางเดิมนะครับน่าจะยังไม่สามารถเบรกออกไปได้นะครับในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นทรงนี้ไปอีกสักพักนึงนะครับกรณีที่มันจะเปลี่ยนทรงนะครับก็คือมันจะต้องเบรกออกไปให้ได้นะครับโดยปัจจัยที่เบรกเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงมาจากมาตรการต่างๆนะครับที่ทางเดฟออกมานะครับทั้งมาตรการเยียวยาเกมนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาตรการที่จะดึงดูดผู้เล่นใหม่ให้เข้ามานะครับถ้ามาตรการเหล่านี้สำเร็จนะครับก็คิดว่ามันก็น่าที่จะมีราคานะครับกลับมาดีขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เช่นเคยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่
เล่นเกมอยู่นะครับจะขายเหรียญทำกำไรนะครับแล้วมีเยอะกว่าคนเข้านะครับยังไงราคามันก็ร่วงนะครับผมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าโอกาสที่ราคาเหรียญจะสูงขึ้นไปเนื่องจากมีคนเอาเงินมาซื้อเหรียญเพิ่มนะครับสู้กับคนที่จะเทขายเหรียญเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่จากที่วันนี้เราดูกันนะครับเราก็จะเห็นว่าปริมาณเหรียญรีวอร์ดเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่น่าจะหมดเร็วนะครับแล้วอีก 1-2 วันเนี่ยเหรียญจากการซ่อมรถนะครับมันจะดีดกลับเข้าพูลไปน่าจะเป็นหลักล้านเหรียญ นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะเข้าไปเยอะแค่ไหนนะครับจากเหรียญที่เข้าไปนะครับตรงนี้มันอาจจะทำให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับก็หมดแล้วนะครับกับ3มาตรการนะครับที่คิดว่าน่าจะมาดึงดูดผู้เล่นใหม่นะครับโดยมาตรการลด5คันแรกนะครับที่ลดราคารถใหม่ป้ายแดงเหลือแค่550ซีคานะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมากระทบกับราคารถเต็นท์มือ2นะครับตอนนี้ผมลองเปิดเต็นท์ดูนะครับไอ้550ซีคาหายไปแล้วเหลือมาเป็น600ซีคานะครับถ้าราคามันอยู่600นี่ก็บอกได้เลยว่าก็ซื้อรถใหม่ป้ายแดงน่าจะคุ้มกว่าอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะครับนอกจากจะไม่ต้องซ่อมแล้วนะครับก็ยังได้ลุ้นเผื่อจะได้พวกแรคาซุปเปอร์คาร์ด้วยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนะครับแล้วก็กำลังอยากจะเข้ามาเล่นเกมนะครับผมก็ต้องย้ำเตือนนะครับว่าใช้เงินเย็นเข้ามาเล่นนะครับอย่าเอาเงินร้อนเข้ามาเล่นนะครับจากคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับ8มาตรการเยียวยาเกมนะครับแล้วก็3มาตรการเข้ามาดึงดูดผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากมาเล่นเกมนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดนะครับมันอาจจะไม่ได้สำเร็จอย่างที่เขาวางแผนกันไว้ก็ได้นะครับวันดีคืนดีเกมมันอาจจะแตกไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะเรื่องแบบนี้นะครับมันก็เกิดกันมาแล้วนะครับกับหลายๆเกมนะครับในส่วนที่ผมทำคลิปไปเนี่ยมันก็เรียกว่าแค่เป็นมาตรการที่จะออกมารองรับปัญหานะครับแต่ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะครับว่าแผนหรือมาตรการเหล่านี้นะครับจะสำเร็จนะครับฉะนั้นถ้าใครจะมาเล่นเกมนี้นะครับต้องใช้เงินเย็นนะครับพร้อมที่จะสูญเสียเงินเหล่านั้นตลอดเวลานะครับผมต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะครับและถ้าใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมก็อยากให้ไปดูคลิป BNB Hero กับคริปโตมายแตกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับคุณก็จะได้เห็นว่าเพียงชั่วข้ามคืนนะครับเงินคุณอาจสูญสลายหายไปในพริบตานะครับหรือการที่เหรียญตกนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เหรียญตกนะครับเพราะมันอาจทำให้เกมแตกไปได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้เข้าไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงทุนเล่นเกมนะครับหลายท่านจะได้รู้ว่า NFT เกมมันก็มีความโหดร้ายและมีความเสี่ยงกว่าที่คุณคิดนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการอัปเดตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าทางทีมเดฟของคริปโตคาร์นะครับได้มีความพยายามนะครับทำให้เราเห็นนะครับว่าเขาเองก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงเกมให้มันดีขึ้นนะครับอาจจะถูกทางบ้างหรือไม่ถูกทางบ้างอันนี้เราก็คงจะต้องมารอดูกันต่อไปนะครับเอาละครับก็แหมตะกี้ก็จริงๆว่าจบคลิปแล้วนะครับดันพูดต่ออีกนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อันนี้จบจริงๆแล้วครับใครที่ดูแล้วชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะครับแล้วใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ